หน้าฝนต้นไม้งามครับนี่อยู่บ้าน10 กว่าวันบ้านหกอึ้งตึ้งว่าเป็นปลาดงดิบเออว่าแปลกหรอกที่ไม่มีงูเฮ้ยต้นทูนยาวขนาดทูนยาวขาดละนี่เห็นก็ว่ามีหมึกหุ่งบ่นี่มีมะละกอบ่นี่หุ่งมะละกอมะละกอหมึกหุ่งทูนใหญ่เลยมะขุ่งใหญ่ด้วยเนี่ยแล้วมะขุ่งพูดโอ้กินได้แล้วมั้งนี่นี่เต็มแนวใหญ่ใหญ่เฟ้งไปด้วยความหกแต่หกแนวกินหกแนวกินมันนี่แหละที่ทำการบูรณะสถานนั้นไว้ทำการมางลือมะละกอกำลังขึ้นอันนี้ไว้กันงูเผื่องูเข้าบ้านกันงูแต่ว่าคนหัวงูมันกันไม่ได้รกจังเลยแปนแต่ข้างหน้าแปนเอิดเติด